ข้อความปีใหม่จากกลุ่มดาวลูกไก่ปี2024โลกได้ปลดปล่อยตัวเองจากไทม์ไลน์เชิงลบสื่อสารทางจิตผ่านปัฟฟีน่าเคลมเรียนผู้ส่งสารแห่งแสงสว่างเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับเราที่ได้ร่วมขอบคุณปัฟฟีน่าเรารู้สึกว่าเป็นทั้งเกียรติและหน้าที่ในการแบ่งปันข้อมูลสำคัญที่คุณควรรู้แก่คุณข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจสถานการณ์บางอย่างที่คุณกำลังประสบในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้มันช่วยให้คุณเข้าใจถึงสภาวะที่มีพลังซึ่งมนุษยชาติในฐานะมนุษยชาติกำลังค้นพบตัวเองอยู่ในปัจจุบันในช่วงสัปดาห์ฤดูใบไม้ร่วงปี2023หลังจากการถูกบงการและควบคุมมานานนับพันปีในที่สุดโลกของคุณก็สามารถหลุดพ้นจากไทม์ไลน์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเหวี่ยงโลกอันเป็นที่รักของคุณกลับไปสู่ยุคแห่งการเป็นทาสและพันธนาการอีกครั้งสภาวะของจักรวาลจิตสำนึกที่ขยายออกไปและความเข้มของแสงของมนุษย์จำนวนมากมีส่วนทำให้เกิดกระบวนการปลดปล่อยนี้คุณมีส่วนในเรื่องนี้ด้วยอารยธรรมต่างดาวที่รักสันติภาพมากมายได้ช่วยเหลือและยังคงช่วยในกระบวนการนี้โลกได้ปลดปล่อยตัวเองและก้าวไปสู่พลังงานเชิงบวกและอนาคตที่ดีสิ่งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงในเวลาที่คุณรู้สึกในจิตวิญญาณของคุณรวมถึงในจิตใจและร่างกายของคุณด้วยรอยแตกร้าวปรากฏขึ้นตามการเวลาอวกาศเริ่มทวีคูณมิติใหม่กำลังเกิดขึ้นเพื่ออนาคตอันแสนวิเศษของคุณร่างกายของคุณเช่นเดียวกับดาวเคราะห์โลกของคุณสามารถดูดซับความถี่แสงของดาวเคราะห์รอบๆได้หลังจากการบงการมานานนับพันปีเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาดาวเคราะห์ของคุณอยู่ภายใต้การกักกันอย่างเข้มข้นความถี่จักรวาลที่คุณดูดซับผ่านจักรของคุณไม่สามารถเข้าถึงเขาได้อย่างเต็มที่หลังจากผ่านเวลาอันยาวนานมาอย่างไม่สิ้นสุดจักรของคุณก็ประสบกับการเชื่อมต่อที่ครอบคลุมกับพลังงานของดาวเคราะห์ที่อยู่รอบๆในที่สุดโปรดอย่าแปลกใจถ้าจักรของคุณปลดปล่อยทีมที่มันฝังอยู่ในจักรมากขึ้นเรื่อยๆในชีวิตที่ผ่านมาของคุณเป็นจำนวนมากพวกเขากำลังทำเช่นนี้บ่อยขึ้นและเร็วขึ้นอย่าแปลกใจถ้าบางครั้งปัญหาในชีวิตของคุณหรือที่เรียกให้เจาะจงกว่านั้นคือการทำให้เรื่องชีวิตของคุณบริสุทธิ์ขึ้นจักรของคุณประตูสู่จักรวาลสามารถฟื้นคืนชีพได้ในที่สุดหลังจากที่ไม่มีความถี่จักรวาลเต็มรูปแบบในระยะยาวและต้องการสัมผัสประสบการณ์การเชื่อมต่อเต็มรูปแบบกับพลังงานของกาแล็กซีของคุณดาวเคราะห์ที่อยู่รอบๆระบบสุริยะของคุณก็กำลังกลับสู่ลำดับเดิมและเมทริกแสงของพวกมันเช่นกันไม่ใช่แค่โลกของคุณที่ถูกควบคุมโดยพลังแห่งความมืดดาวเคราะห์ใกล้เคียงบางดวงในระบบสุริยะของคุณก็ถูกดัดแปลงเช่นกันการชำระล้างขนาดมหึมาและการแก้ไขขนาดมหึมาซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยอารยธรรมนอกโลกที่รักสันติภาพด้วยความช่วยเหลือจากพลังจักรวาลและกฎจักรวาลกำลังดำเนินไปอย่างเต็มที่และในเวลาเดียวกันสิ่งมีชีวิตที่มีแสงและความถี่แสงจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังนำดาวเคราะห์ของคุณและโลกดาวเคราะห์โดยรอบของคุณกลับคืนสู่ลำดับอันศักดิ์สิทธิ์ต้องขอบคุณการออกจากเมทริกที่สร้างขึ้นโดยเทียมของดาวเคราะห์โลกสภาจักรวาลจึงได้รับอนุญาตเขาได้อนุญาตให้อารยธรรมนอกโลกและสิ่งมีชีวิตที่ส่องสว่างและได้รับการพัฒนาอย่างสูงติดตั้งและเปิดใช้งานเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์ที่ส่องสว่างบนโลกอีกครั้งในสัปดาห์นี้เรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์ที่ประกอบด้วยวงกลมเรืองแสงเป็นสัญญาณพื้นฐานและยั่งยืนที่พบได้ทั่วจักรวาลพูดง่ายๆก็คือฐานข้อมูลจิตสำนึกที่เชื่อมต่อกับทุกสิ่งและนำข้อมูลทั้งหมดจากปัญญาส่วนกลางอันศักดิ์สิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งผ่านแวดวงความรู้เกี่ยวกับจักรวาลทั้งหมดถูกเข้ารหัสเป็นวงกลมคุณสามารถนึกถึงลายเซ็นที่ส่องสว่างของเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นลายเซ็นของดอกไม้แห่งชีวิตที่ประกอบด้วยวงกลมจำนวนนับอนันต์และเมื่อติดตั้งและเปิดใช้งานคุณจะรู้สึกถึงการเชื่อมต่อกับระบบสุริยะของคุณในไม่ช้าการเชื่อมต่อกับของคุณกาแล็กซีและการเชื่อมต่อกับความไม่มีที่สิ้นสุดของจักรวาลคุณจะรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับความรู้เกี่ยวกับจักรวาลการเชื่อมต่อกับแสงสว่างและความรักของเซ็นทรัลซอร์สคุณจะรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวเองการเชื่อมต่อที่เหมาะสมที่สุดกับลายเซ็นอันเจิดจ้าของเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์นั้นเกิดขึ้นผ่านหัวใจของคุณผ่านพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของหัวใจของคุณซึ่งเป็นห้องที่5ของหัวใจคุณจะรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับทุกสิ่งที่จำเป็นด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ของคุณการติดตั้งและเปิดใช้งานซาเครตจีโอเมทรีบนโลกกำลังดำเนินการอยู่และจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนแรกของปี2024ในฤดูใบไม้ผลินั่นเป็นเหตุผลที่เราอยากจะดึงความสนใจของคุณไปที่ความจริงที่ว่าทุกคนควรบอกลาทุกสิ่งที่เป็นลบอย่างเป็นทางการและโปรแกรมทั้งหมดที่ขัดขวางการเชื่อมโยงกับจักรวาลภายในสิ้นปี2566หรือต้นปีหน้าแน่นอนคุณสามารถทำเช่นนี้ได้ทุกเมื่อที่คุณได้ยินข้อความนี้
ด้วยการกล่าวคำอำลาอย่างเป็นทางการฝึกฝนผ่านพิธีกรรมเล็กๆน้อยๆคุณสามารถเติมเต็มและอวยพรให้กับความท้าทายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอย่างกระตือรือร้นและเข้าสู่ยุคใหม่ด้วยการเชื่อมโยงใหม่กับพลังงานแสงทำตัวให้สบายตัวบางทีอาจจุดเทียนและเชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิตที่สดใสในแบบของคุณเองกำหนดทัศนคติที่ชัดเจนในการบอกลาทุกสิ่งที่เป็นภาระและยังคงเป็นภาระแก่คุณอยู่ในใจหลังจากการติดตั้งและเปิดใช้งาน Sacred Geometry ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนนี้โลกจะเชื่อมต่ออย่างมีพลังกับลำดับจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหมายความว่าผู้คนและระบบของชุมชนมนุษย์จะเชื่อมโยงกับคำสั่งของพระเจ้าได้ง่ายขึ้นและเป็นธรรมชาติมากขึ้นปี2024จะทำให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นกว่าเดิมโครงสร้างและความชัดเจนมากขึ้นในความสัมพันธ์ชีวิตและในสถานการณ์ชีวิตจะนำความชัดเจนมาสู่ระบบร่างกายและระบบจักรมันจะง่ายขึ้นมากขึ้นในการรู้ว่าใครเป็นผู้เชื่อมโยงหัวใจอันบริสุทธิ์ของพวกเขากับกฎเชิงบวกของจักรวาลกับลำดับและโครงสร้างของเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์การติดตั้งและเปิดใช้งาน Sacred Geometry บนดาวเคราะห์โลกจะกระชับความสัมพันธ์ของคุณกับธรรมชาติให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นมันจะกระชับความสัมพันธ์ของคุณกับมหาสมุทรและนำไปสู่การเชื่อมโยงแบบองค์รวมกับองค์ประกอบของน้ำสิ่งนี้จะช่วยให้ DNA ของคุณรักษาและสร้างใหม่ได้เร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมร่างกายของคุณจะมีโอกาสฟื้นฟูและมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นชำระล้างปัญหาด้านลบของคุณและยอมแพ้พวกเขาได้ทำหน้าที่ของตนแล้วในการทำเช่นนี้ให้ดำเนินพิธีกรรมของคุณเองและพูดในความคิดของคุณด้วยสิ่งมีชีวิตที่เบาซึ่งจะช่วยคุณอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้จำเป็นอย่างยิ่งเสมอที่จะต้องรู้สึกถึงความตั้งใจที่คุณกำหนดไว้ด้วยใจและปฏิบัติตามนั้นจำเป็นต้องกลับไปสู่สิ่งที่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์มีความรักและสนุกสนานพวกคุณทุกคนกลับไปสู่คำสั่งของคุณกลับคืนสู่ต้นกำเนิดของคุณเส้นทางของคุณไปข้างหน้าและเส้นทางสู่มิติที่สูงกว่าของจิตสำนึกนั้นไม่อาจหยุดยั้งได้กลายเป็นสิ่งที่คุณมีลึกลงไปเสมอมาเป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งจักรวาลและโลกของพวกเขาซึ่งมีระเบียบเชิงบวกโครงสร้างที่ชัดเจนและการตระหนักรู้ด้วยความรักถึงแก่นแท้ที่เป็นธรรมชาติที่สุดของพวกเขาเราติดตามคุณไปทีละขั้นตอนเราร่วมเดินทางกับคุณในทุกการเดินทางและมีความสุขกับทุกความสำเร็จของคุณไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามและเพื่อสนับสนุนคุณเราขอนำเสนอคำยืนยันที่สดใสแก่คุณเราได้รับพรจากเราและช่วยเชื่อมโยงคุณกับลายเซ็นอันศักดิ์สิทธิ์ที่ตอนนี้แทรกซึมดาวเคราะห์ของคุณอีกครั้งและเชื่อมโยงคุณกับลายเซ็นอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาลทางที่ดีควรพูดคำยืนยันนี้ออกมาดังๆ3ครั้งติดต่อกันฉันผูกพันกับลายเซ็นอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาลอย่างแน่นอนฉันเชื่อมโยงอย่างสมบูรณ์กับความรู้และภูมิปัญญาของจักรวาลหัวใจของฉันเชื่อมโยงฉันเข้ากับทุกสิ่งที่เบาสบายและเต็มไปด้วยความรักและเราหวังว่าคุณจะมีความสุขและสมหวังในปี2024เราขออวยพรเส้นทางของคุณเราขออวยพรชีวิตมนุษย์ของคุณเราขออวยพรโลกของคุณสันติภาพกับคุณสันติภาพกับเราสหายกลุ่มดาวลูกไก่ของ